สวัสดีครับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองขอเสนอบรรยายสรุปกิจกรรมเดือนมีนาคม2564ให้ทราบดังนี้ครับวันที่1มีนาคม2564สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองได้จัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อยกระดับแปลงใหญ่มีนายศักดาบรรดาศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานนายสมพิษภูลสวัสดิ์เกษตรจังหวัดอ่างทองกล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ด้านการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดทำโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้กับเกษตรแปลงใหญ่แปลงละไม่เกิน3ล้านบาทเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแปลงใหญ่โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ต่อยอดด้านคุณภาพมาตรฐานแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มและเชื่อมโยงตลาดสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองจึงได้เชิญผู้ประกอบการด้านเครื่องจักรกลตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรจำนวน13แห่งได้นำสินค้ามาจัดแสดงและประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่จำนวน9กลุ่ม300คนได้เรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่และนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาทบทวนแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องจักรกลตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรที่เหมาะสมกับการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มต่อไปวันที่2มีนาคม2564ที่ห้องประชุมมีดีรีสอร์ทอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานด้วยมาตรฐานแรงงานไทยเพื่อให้สถานประกอบกิจการทุกประเภททุกขนาดได้นำไปบริหารจัดการด้านแรงงานเป็นการยกระดับการใช้แรงงานอย่างมีจริยธรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้าให้กับสถานประกอบกิจการนายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองประธานได้เปิดการอบรมและกล่าวว่ากระทรวงแรงงานกำหนดให้การส่งเสริมสถานประกอบกิจการเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทยเป็นนโยบายเร่งด่วนเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับธุรกิจยังคงจ้างงานอย่างต่อเนื่องและช่วยเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาให้สถานประกอบกิจการประสบความสำเร็จเพิ่มโอกาสทางการค้าและโอกาสการแข่งขันในเวทีการค้าโลกวันที่3มีนาคม2564ที่ห้องประชุมวิเศษชัยชาญสารกลางจังหวัดอ่างทองนายสุชนภัยธิราชรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานการประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดอ่างทองครั้งที่1ทับ2564โดยทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองจัดขึ้นเพื่อให้คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดอ่างทองได้รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดอ่างทองประจำปีงบประมาณ2563และรับทราบข้อมูลจากการวิเคราะห์ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนำไปใช้ในการขับเคลื่อนดำเนินงานโดยแบ่งแนวทางในการพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์ออกเป็น4แนวทางก็คือ 1. การพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนสังคมปลอดภัยไร้ความรุนแรงมาตรการพื้นฟูเศรษฐกิจการค้าการลงทุน 2. การพัฒนาความพร้อมและศักยภาพด้านสาธารณสุขด้านเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขัน 3. การพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารพัฒนาสื่อสร้างสรรค์สร้างการรับรู้เท่าทันและการมีส่วนร่วม 4. การพัฒนาและยกระดับบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนในหน่วยงานราชการและเครือข่ายการประชาสัมพันธ์จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทำให้สินค้าเกษตรและสินค้าสัตว์น้ำรวมทั้งสินค้าอื่นๆไม่สามารถส่งไปจำหน่ายยังแหล่งรับซื้อสินค้ารายใหญ่ของประเทศที่จังหวัดสมุทรสาครได้จังหวัดอ่างทองโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทองและสำนักงานประมงจังหวัดอ่างทองได้ร่วมกับห้างสรรพสินค้าเทสโก้โรตัสสาขาอ่างทองได้จัดโครงการเชื่อมโยงสินค้ากุ้งจังหวัดสุพรรณบุรีและสินค้าเกษตรจังหวัดอ่างทองจำหน่ายกุ้งปลาพืชผักและสินค้าเกษตรให้กับผู้บริโภคโดยตรงที่ลานจอดรถห้างสรรพสินค้าเทสโก้โรตัสสาขาอ่างทองในศักดาบรรดาศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากห้างสรรพสินค้าให้ใช้สถานที่ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ช่วยทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19วันอาทิตย์ที่7มีนาคม2564เวลา 13:00 นที่ห้องประชุม111ปีเมืองอ่างทองสารกลางจังหวัดอ่างทองหลังเก่านายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลปี2564โดยมีนางปิติมารักพานิชมณีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองหัวหน้าส่วนราชการหอการค้าจังหวัดอ่างทองประธานสภาอุตสาหกรรมและสื่อมวลชนได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลปี2564ซึ่งผู้หมุนวงล้อออกรางวัลเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลอ่างทองผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลจังหวัดอ่างทองปี2564รางวัลที่1รถยนต์โตโยต้า Vivo Double Cab จำนวน1รางวัลได้แก่หมายเลข060224และมีรางวัลที่2รถจักรยานยนต์ Honda Wave 110cc สตาร์ทมือจำนวน10รางวัลรางวัลที่3ทีวีสี LED 43นิ้วจำนวน10รางวัลรางวัลที่4ตู้เย็นขนาด 7Q จำนวน10รางวัลและเลขท้าย3ตัวเป็นกระทะปิ้งย่างไฟฟ้าพร้อมหม้อสุกี้จำนวน500รางวัลและเมื่อวันที่18
18มีนาคม2564นายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและนางปิติมารักพานิชมณีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองได้จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่ถูกรางวัลสลากกาชาดการกุศลจังหวัดอ่างทองปี2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้ถวายพระทานเพลและสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุสามเณรในการสอบบาลีสนามหลวงปีพุทธศักราช2564ทุกสนามสอบทั่วประเทศจำนวน89แห่งในวันที่8ถึง10มีนาคม2564สำหรับจังหวัดอ่างทองใช้สนามสอบบาลีสนามหลวงปีพุทธศักราช2564ที่วัดอ่างทองวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองโดยเวลา 10:00 น.วันที่8มีนาคม2564นายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเดินทางไปเป็นประธานพิธีถวายพระทหารเพลและสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุสามเณรในการสอบบาลีสนามหลวงปีพุทธศักราช2564มีพระเทพสุวรรณมุนีเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองเจ้าวาดวัดต้นสนเป็นประธานสงฆ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองถวายสิ่งของพระราชทานแด่พระเทพสุวรรณมุนีเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองเจ้าวาดวัดต้นสนและพระภิกษุสามเณรจำนวน24รูปจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองหัวหน้าส่วนราชการและจิตอาสาพระราชทานได้ร่วมถวายพระทหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรจำนวน89เมื่อวันที่8และ9มีนาคม2564สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทองได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มมาตรฐานสินค้าและการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมภายใต้โครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม1จังหวัด1ชุมชนนายภูปนัทพดุงอัดอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรมาตรฐานผลิตภัณฑ์การตลาดการบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืนให้แก่กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนการเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดอ่างทองที่โรงแรมบัวหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน30คนวันที่9มีนาคม2564ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองปลัดจังหวัดอ่างทองนายอำเภอเมืองพาณิชย์จังหวัดอ่างทองคลังจังหวัดอ่างทองทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอ่างทองและคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดอ่างทองได้ลงพื้นที่ตรวจร้านค้าที่ร่วมโครงการต่างๆของรัฐในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอ่างทองจำนวน3ร้านเพื่อกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าในราคาที่สูงเกินสมควรซึ่งจะเป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคที่ผ่านไปนั้นเป็นกิจกรรมในเดือนมีนาคม2564ที่ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองได้นำมาให้ชมพบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีครับ